ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาพ่อออกแม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านปกห่มรักษาสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกที่ทุกแห่งได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเห็นเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งป่ายหลับลุกขวายกินผักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกขวายป่าฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อตื่นมาอย่าเน้อลุกมาอย่าเน้อลุกเน้อลุกเน้อลุกลุกลุกอ่ะกันเดียวกันเน้อเบอร์นี่โทรมา4-5เตือนแล้วเนาะเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าว่าจะได้ฟังจากว่าน้องแต้นสันตะตองเจ้าน้องแต้นโอ้แม่ปานีกะเจ้าแม่ปันนีแม่ปันนีพนเจ้าฟังสถานีได้ฟังในโทรศัพท์จ้ะเออสันปะตองก็ 103.50 หั่นกะไม่ได้เลื่อนไม่ได้อยู่จ้ะแต่มันมีเปิดโทรศัพท์โมทนาเข้ารายการก่อนเน้อเจ้าสาธุโยมจะไปใจฮ้อนใจเย็นเย็นเข้ารายการอยู่กำลังจะเข้ารายการลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอ้าหันยังนานาพังพร้อมลูกควายบ่ตันหนต่างกิดก้อมกล้าตัวบ่ต้อมปูนอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปฮือควายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าเจริญพรน้องวิวครับ104เพิ่นถ่ายทอดด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเอออันกะไม่ได้โทรรบกวนอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไร104เพิ่นถ่ายทอดโทรบอกอีกก็ดีแล้วกะโมทนาสาธุอ๋อได้ฟังกันต่อเนื่องไปเลยฟังต่อเนื่องกันไปอยู่ด้วยกันไปอู้วันนี้มาราธอนถึงตั้ง3มาแล้วญาติโยมเขารับละกันหลายรอบแล้วนี้บึดกะปะกันแถม3เมื่อคืนบึดกะ20:00แฮมกำบางท่านว่าท่านพระครูโอ้ไปจัดรายการอย่างนี้นี่เป็นยังไงก็ยังไงอ่ะญาติโยมเวลาเขาเหลือน้อยไปติ๊กๆและแถมอย่างนึงก็ทำเอาจนเป็นกิจวัตรไปเลยเป็นคล้องของใจอ่ะคือเฮาทำอะอย่างที่ถือเป็นกิจวัตรนี่มันบ่มีปัญหาหยังแต่เฮาทำสักแต่ว่าทำอ่ะมันจะบ่ได้ดังใจอันนี้เฮาทำก็ทำได้ดังใจ
ถึงเวลาก็คือถึงคนที่เปิ่นรอฟังอีน่ะไผบลุกก็ลูกเห็นเด้ออันนี้ว่าไปตามแบบเวลากูเตื้อก็เข้ารายการที่5ก็จะว่าไปตามแบบเวลาอย่างเงี้ยเนาะประเด็นนี้ที่104เพิ่นก็ยังรับสัญญาณอยู่ก็ฟังกันต่อเนื่องไปเลยบ่ต้องไปเสียเวลาไหลไปไหลมาละจึงกันอยู่นี่เอาก้าวกะจ้างติดไปเลยติดนึบเลยเนาะหลับลูกเจ้ากินผักตั้งปลายหลับลูกควายกินผักตั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลูกควายปลาเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค้าเน้อตื่นมาเหียเน้อลูกมาเหียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 ได้แล้วลูกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายเอาเมื่อลูกกันมาก็มาฟังธรรมะเลยกะเป็นเรื่องราวของพระเจ้า500จาติพระเจ้า500จาตินำเสนอมาถึงเรื่องที่472ปะกันแล้วบ่ฮือขาดแค้วเสียเวลาพระเจ้า500จาติเรื่องที่472ชื่อชาดกเปิ้นว่ามันทัพยะชาดกฤาษีมันทัพยะฤาษีมันทัพยะชื่อเปิ้นก็ตามชาดกนะมันทัพยะชาดกฤาษีมันทัพยะเรื่องราวเป็นยังไงก็ลองฟังกันไปดังต่อไปนี้พระเจ้า500จาติเรื่องที่472โอ้กะพระเจ้า500จาตินี้มาอู้กันได้เป็นจนเป็น2ปีบ่เนาะญาติโยมแต่เพราะบางวันก็ได้เอามาเล่าบางวันก็ได้เรื่องเดียวบางวันก็ได้2เรื่องมาเล่าในช่วงตี5นี่ครั้งหนึ่งมีพราหมณ์อยู่2คนพราหมณ์2คนนี่ก็เป็นเพื่อนกันคนจึงคนที่1ก็ชื่อปายนแถมคน1บ่มีชื่อตึง2คนนี่ก็หันโตดของกามก็เลยออกบวชสร้างอาศรมอยู่ในป่าหิมปานเมื่ออายุได้50ปีตึง2นี่ก็ออกจากป่าเพื่อจะไปริมรสอาหารรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มพ่องกินหน่อยไม้มาเหมือนผลหมากหลากไม้มาเหมือนแล้วอยากจะเปลี่ยนรสชาติก็เลยเข้าไปในหมู่บ้านแคว้นกาสีฤาษีปายนก็มีเพื่อนแถมคนชื่อว่ามันทัพยะเขาทั้งสองนี่ก็เดินทางไปหาฤาษีมันทัพยะอันนี้ก็ชื่อเหมือนกันหันพระฤาษีถึงสองก็ดีใจก็เลยแปลงอาศรมน้อยๆเฮือได้อยู่แล้วก็นำอาหารมาเฮือกินถึงวันถึงวันถึงสองนี่ก็เลยพักอยู่ที่หั่น 3-4 วสาเมื่อพักแล้ว 3-4 วสาก็ลามันทัพยะออกเดินทางไปแสวงบุญบ่เมินบ่นานฤาษีปายนก็ปิกไปหาฤาษีมันทัพยะไปมาหาสู่กันอย่างอีตลอดในอดีตชาติฤาษีมันทัพยะนี่เพิ่นเกิดเป็นลูกชลาไม้หรือว่าช่างไม้นะเขาก็เป็นคนชอบใจไม้ทองหลางเสียบแมลงวันเสียบแมงงนนะจนวันหนึ่งในชาติปัจจุบันฤาษีก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นขโมยโดนพญาเจ้าเมืองลงโทษโดยการเอาไม้ทองหลางเสียบเหมือนเสียบแมงงนนี่นะแต่เขาก็หู้ว่าบ่อาจจะโป้นจากเว้นจากกรรมนี้ได้ฤาษีปายนก็เดินทางไปเยี่ยมสหายพอดีหันสหายอยู่ในสภาพนี้โดนเปิ่นเอาไม้ทองหลางเสียบ
ก็เลยถามสาเหตุก็ฮู้ว่าเพื่อนของตัวเองเนี่ยก็บ่ผิดอันหยังก็เข้าไปขอร้องพระราชาพระราชาก็ทรงทราบเรื่องนี้ทำให้มีการสอบสวนแถมใหม่ปรากฏว่าฮู้ว่าฤาษีมันทัพยะบ่มีความผิดปัญญาเจ้าเมืองก็สั่งให้เอาไม้ทองหลางออกจากตัวฤาษีแต่ก็บ่สามารถเอาไม้ทองหลางออกจากตัวได้เพราะอดีตชาติฤาษีมันทัพยะเอาไม้ทองหลางเสียบขาแมงงนขาแมงงนจะไปใหญ่ยังได้แมงงนให้ตัวหลวงค่ะให้เสียบหัวเสียบตัวนะเนาะก็ว่าเป็นกับดักแต่ว่าแมงงนหรือว่าแมลงวันนี่บ่ตายอยู่ที่หั่นเอาจนหมดอายุไขฤาษีมันทัพยะก็เลยมีไม้ทองหลางติดอยู่ที่ลำตัวไปที่ไหนก็ไม้ทองหลางเสียบตัวติดไปมาไปมาพระราชาก็ทรงเฮ้อเขาแล้วก็ฤาษีปยนเนี่ยไปอยู่ในสวนอุทยานน่ะสร้างอาศรมอย่างดีเพื่อเป็นการไถ่โทษฤาษีมันทัพยะก็กราบทูลพระราชาว่าบ่มีบุรุษใดที่สามารถถอดไม้ทองหลางนี้ได้เพราะอำนาจกรรมที่ทำไว้ปังก่อนถ้าพระองค์อภัยโทษเฮ้อก็ขอเฮ้อเอาเลยมาเลยไม้ทองหลางออกไปเถอะนี่หรอจากนั้นฤาษีก็เลยมีไม้ติดอยู่หลังมาตลอดไม้ทองหลางนี่นะพระราชาก็รับสั่งเฮ้อฤาษีมันทัพยะกับฤาษีปยนไปอยู่ในสวนอุทยานฤาษีปยนย้ายไปสำนักที่ของตัวเก่าอยู่มันทัพยะพร้อมกับครอบครัวก็ไปแสดงความยินดีกับเพื่อนวันนั้นลูกของเขาเล่นลูกคางอยู่ที่จอมปลวกโดนงูชกอาการปางตายภรรยาของมันทัพยะตกใจปาลูกเข้าไปหาฤาษีขอฤาษีช่วยฤาษีก็บ่ฮู้วิธีปรุงยาก็ต้องทำการเนี่ยจะได้ญาติโยมทั้งหลายหมอกขี้แต่งแป่งปากต้วงไปนะก็บอกกองปฏิบัติอย่างอันก็ขออย่างใดก็ขอเฮ้อลูกได้หายเป็นปกติเนี่ยไอ้นี่ก็บ่นพึมพำพึมพำอู้ไปบอกว่าเฮานี่เป็นผู้มีความต้องการบุญได้มีจิตเลื่อมใสในการประพฤติพรหมจรรย์บัดนี้ปฏิบัติได้อยู่7วันต่อจากนี้นั้นเฮาจะเป็นผู้ที่บ่ประมาทเฮามีความใคร่ในการบวชบรรพชาก่อตานในการประพฤติพรหมจรรย์ของเฮานี้เฮาจะทำจนถึงอายุ50กว่าปีด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแต่ละอ่อนคนนี้ปิดของงูจงคลายออกจากร่างนี้ไปเฮ้อกุมารนี่รอดชีวิตเตอะส่วนมันทัพยะก็กล่าวกำสัตว่าพ่อเหติเฮาหันแขกในเวลาที่มาถึงบ้านเพื่อจะพักบางครั้งบ่ปอที่จะเฮ้อพักเลยแม้แต่สมณะพราหมณ์ผู้เป็นพระหูสูตรก็บ่ฮู้ความในใจของเฮาแม้แต่เฮาบ่ประสงค์จะฮื้อก็ได้บ่ฮื้อก็ได้ด้วยความสัตย์นี้ขอฮื้อลูกจงหายจากปิดงูแม่ก็ทำสัจจะกิริยาบ่ว่าลูกฮักอสรพิษที่ออกจากจอมปวกมาทำร้ายลูกบ่เป็นที่ฮักของแม่ในวันนี้อสรพิษนั้นกับป่อของเจ้าบ่แปลกกันเลยด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงเมแก่เจ้าจงหายรอดปลอดภัยจากนั้นลูกของมันทัพยะก็หายเป็นปกติลุกขึ้นล่นหรอมันทัพยะก็เลยถามฤาษีปยนว่าท่านจังอะหยังทำให้ท่านเนี่ยฝืนใจรักษาได้ฤาษีปยนก็ตอบว่าคนที่บวชแล้วศึกออกมาเฮาถือว่าเป็นคนกับกอกบ่น่านับถือฤ
ฤาษีฮู้หยังอันแล้วก็ถามฤาษีปยนต์แถมว่าเพราะอะหยังเจ้าถึงฮื้อที่พักของสมณพราหมณ์แล้วก็ได้ฮื้ออาหารอย่างดีเจ้าเกลียดเจ้าจังเนี่ยเป็นจะได้ถึงฮื้อมันทับยากก็ตว่าเฮาบ่เคยกึดที่จะฮื้อตานกับบรรพบุรุษเฮาประพฤติปฏิบัติมาตลอดเฮาจะทำตามธรรมเนียมของวงตระกูลมันทำยากก็หันไปถามภรรยาเจ้าบ่เคยฮักเฮาเลยแม้แต่น้อยกะแต่เจ้าปรนิบัติดูแลเฮาอย่างดีเป็นจะได้ภรรยาก็กล่าวขอโทษว่าข้าก็ขอโทษด้วยตลอดเวลาที่อยู่กันเนี่ยข้าก็บ่เคยฮักท่านนะบ่เคยฮักเขานะเพียงแต่ว่าทำตามธรรมเนียมตัวอันถือเสียว่าทำเพื่อลูกเอาล่ะมันทำยากก็บ่ได้โคดภรรยาอะหยังแต่ขอให้นางจงจำไว้ในใจให้สบายจากนั้นมันทำยากก็ถือศีลปฏิบัติฮื้อตานด้วยใจบริสุทธิ์มาตลอดฤาษีทำฌานอภิญญาเกิดขึ้นจบชีวิตจากโลกมนุษย์ก็ไปสู่พรหมโลกเป็นเบื้องหน้าเรื่องนี้ก็จบลงไปเพียงเท่าอี้ได้คติสอนใจว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดวายมัตสุสกิจเจสุจงพยายามในหน้าที่ตนเองเอาแถมเรื่องหนึ่งเนาะคงจะพอดีแถมเรื่องหนึ่งพอดีวันนี้มีจื่อจะอ่านได้จื่อที่โยมเปิ้นได้ร่วมบริจาคเปิ้นหอมเป็นกะน้ำกะไฟอันยังต่างๆเข้ามาบำรุงสถานีเนาะอนุโมทนาก็ญาติโยมฟังร้อยสี่จะไปร่วมก็อยู่ในเวียงในเมืองก็จะไปตานก็ไปตานได้ที่วัดฝ่ายหินไปทำบุญที่อาจารย์วิสุวัตเนาะที่จริงเปิ้นก็บอกว่าโอ้เป็นยังญาติโยมจะไปก็ได้เป็นยังไปทำบุญป้องกันตัวเองใส่หน้ากากเหรอมันล้างมือเหรออาตมาเขาไปมาแล้วญาติโยมเขาจะไปก็เจอเนอร์ที่วัดฝ่ายหินไปเอี่ยวก็ได้ประเดี๋ยวนี้โอ้ต้นไม้ใหญ่ไม้หลวงไม้ไฮก็ว่าไม้โพไม้สลีหุหน้าวัดก่นตั้งเมื่อวันที่23 24เดี๋ยวนี้เปิ้นตัดเปิ้นเพียวก็ถ้าจะเป่งดีแล้วเนาะญาติโยมจะร่วมบุญกุศลทั้งเมืองฝางก็ต้านเมืองฝางบุญนู่ร้อยจุดสองห้าช่วยกันนู่ญาติโยมไปต้านเป็นการบำรุงสถานีเมืองลี่ก็ต้านเมืองลี่แม่แจ่มก็ต้านแม่แจ่มเนาะเวียงป่อเป้าก็ดูแลทุกเจ้าที่เปิ้นจัดรายการทั้งเวียงป่อเป้าฮะเนาะแต่ละตนแต่ละตนจะต้านตนใดก็ตามใจญาติโยมฟังรูปใดตนใดเขาจะตานไปก็ดูแลใจใส่กันครูบาอาจารย์เพิ่นจะได้มีกำลังใจในการเผยแผ่เมืองน่านก็ตานเมืองน่านพุ่นนู่ตั้งนาน้อยก็ยังก็ตานกันไปฟังที่ไหนก็ตานที่ฮันเตอร์เนาะแม่แจ่มก็ตานแม่แจ่มวัดจันทร์ก็ตานวัดจันทร์ดูแลศรัทธาไผ่มันศรัทธาก็ดูแลพระเจ้าประสงค์สถานีที่เพิ่นรับสัญญาณในเวลานี้ก็มีตึงสถานีภาคธุรกิจภาคธรรมะภาคสาธารณะภาคชุมชนที่เปิ้นรับสัญญาณอยู่บัดเดี๋ยวนี้นะก็ต้องขอบคุณเนอะที่เปิ้นได้รับสัญญาณอนุโมทนามาเล่าเรื่องต่อโยมจะไปโทรเถอะใจเย็นๆก็เดี๋ยวจะปั่นให้โทรถ้าบอกเบอร์ก็ค่อยโทรมานะใจเย็นๆเอามาเล่าเรื่องสุดท้ายของวันนี้แต่บ่ได้สุดท้ายของทุกวันเนาะทุกๆวันก็จะมีเอามาเล่าให้ถึงบ้านถึงจองพระเจ้า500จักเรื่องที่473พระเจ้า500จักคําว่าพระเจ้า500จักคือหยังคือการปั้มเป็งบารมีของโพธิสัตว์เจ้าเฮาที่เพิ่นเกิดแต่ละจักละจักถึง500จาดอันนี้473ชื่อเปิ้นว่ายาจกกับผ้าย้อมดอกดำชื่อชาดกว่าปุพพรัตนชาดกปุพพรัตนชาดกเนาะ
ยาจกกับผ้าย้อมดอกดำเออเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ลองฟังดังต่อไปนี้มีเทวดาตนหนึ่งอยู่ในเมืองปารณสีครั้งหนึ่งที่ในเมืองเปิ่นก็มีมหรสพเนาะกลางเดือน12มีคนทั้งหลายก็ตกแต่งบ้านจองงามดีทั่วพระนครตกกลางคืนก็มีแม่ยิงหนุ่มสาวปากันมาดูกันละเล่นต่างๆแต่มีปอใจตุ๊กตะเข็นใจผู้หนึ่งมีผ้าผืนเดียวเอามาติดเนื้อติดตัวก็ผ้าผืนนี้ก็ค่อนข้างจะหนาเขาก็เอามาซักให้สะอาดโดยมีความคิดว่าจะทำให้สะอาดที่สุดก็เลยเอาไปซักเอาไปปาดหลายครั้งหลายหนนะผ้านี่ก็เมื่อโดนซักโดนบุบโดนซักโดนปาดหลายเตื้อก็ปุดขาดไปนี่เหมือนผ้าขี้ริ้วมีตำนี้ปุดเป็นตินนะภรรยาของเขาก็เกิดถึงงานมโหรสพก็ดีใจก็อู้กับตุ๊กตะนี่ว่าสันใครหนุ่งผ้านะใครหนุ่งผ้าที่ย้อมดอกดำสักผืนห่มผืนหนึ่งแล้วก็จะเอากอดคอ อ้ายเอาก้องคอนี่นะแล้วเขาเอาไปเอี่ยวถ้าจะมีความสุขบ่น้อยนั่นปล่อยใจตุ๊กตะเขียนใจฟังภรรยาแล้วก็ทอดใจอู้กับภรรยาว่าน้องเฮ้ยคนจนอย่างเราคนตุกอย่างเฮาเนี่ยจะเอาผ้าย้อมดอกดำที่ไหนมาเฮาหนุ่งผ้าขาวเนี่ยญาติโยมมันเคยหันเปิ้นนั้นย้อมผ้าตะก่อนขี่รถทีขอลงคงมีปิบมีอย่างควรจุ้งอ่ะย้อมผ้าหรออันนั้นแต่คนได้หนุ่งผ้าดำนี่สุดยอดเลยในสมัยโบราณอ่ะในหนุ่งผ้าย้อมนี่สุดยอดอันนี้ว่าเขาจะไปเสาะผ้าย้อมดำที่ไหนหนุ่งผ้าขาวอีกก็พอละเนี่ยภรรยาก็บอกสามีว่าถ้าฉันมาได้หนุ่งผ้าย้อมดำนี่นะก็จะบ่ไปไหนอ่ะก็น้อยอันอย่าได้อ่ะหน้าน้อยตาน้อยเนาะน้อยอกมองใจไปได้หนุ่งผ้าย้อมไปเอวงานนั่นน่ะอันยังกันนักกันนะไอ้เนาะจะไปพอเพิ่นเล่นดูมหรสพสักเตื้อจะมาเสาะเสื้อผ้าให้น้องใส่บ่ได้กะนั่นปวดหัวแล้วกันนี่ผู้เป็นสามีขอเสื้อผ้ามาใส่ผ้าย้อมทีนี้ก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฝ่ายสามีคือตุ๊กตะนี่ก็ว่าทำไมเธอถึงมาขาดขั้นฉันอย่างนี้จะเสาะที่ไหนผ้าย้อมดำเนี่ยจะเอาที่ไหนจะเอาที่ไหนนะแต่นี่ภรรยาก็ว่าอ่ะก็ไปกะตัวก็เป็นพ่อใจลูกเนี่ยยังก็บ่สำเร็จสักเตื้อเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายผ่านไปถึงปุ่นบัดนี้ที่ให้ของพญาเจ้าเมืองมีดอกดำบ่ใช่กะย้ำอย่างบ่เอามาย้อมเฮือนน้องอ่ะไปเอาแหละไปเอาดอกดำแหละปุ่นที่ส่วนของพระราชาปุ่นนะอีนี่ทีนี้ผู้เป็นสามีนายตุ๊กตะเธอบ่ฮู้กะว่าเปิ้นมีคนดูแลอย่างดีไผจะเอาไปได้อ่ะดอกดำพญาเจ้าเมืองเนี่ยไผจะเอามาได้น่ะเกิดว่าตัวปี่จะญาได้กะตัวปี่ญาบ่ได้เน้อเนี่ยเธอคงจะเกิดเฮือตัวปี่ทำอย่างอันนอฮะจะเฮือปี่ไปตายกะนี่น่ะจะยินดีเฮือปี่ไปอย่างอีกะนี่น่ะทีนี้ผู้เป็นภรรยาก็อ้ายก็ไปเมื่อคืนกะนั่นจะไปอย่างหยังเมื่อวันสถานที่นั่นเป็นสถานที่ต้องห้ามแต่ว่าอ้ายก็เป็นลูกปอใจหรอขึ้นชื่อว่าลูกปอใจต้องทำได้กาเอาละศรัทธาญาติโยมเทวดานี่ก็หันถึงสองอู้กันอย่างอันเทวดาก็หู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าถ้าปอใจคนนี้ไปลักขโมยดอกดำที่ส่วนของพระราชา
จะต้องมีภัยมาถึงตัวเทวดาว่าเออหันทีเขาจะต้องไปช่วยเขาละคนตุกนี่นะจะช่วยตุกตะคนนี้ปล่อยใจตุกตะเข็นใจคนนี้ก็ฟังภรรยาอู้ลบเล่ามันเข้ามันเข้าก็หันว่าเออหันทีเขาจะต้องทำพิษเพื่อภรรยาอันเป็นชุดที่รักเสร็จแล้วเขาก็เดินเข้าไปปลอบใจภรรยามาอ่ะเป็นยังบัดถ้าไปขึ้นนักบึดก่อนบึดก่อนเด้ออ่าอาจะเสี่ยงชีวิตเข้าไปจะไปลักดอกที่ในสวนของภรรยาเจ้าเมืองดอกดำนี่แล้วก็จะมาย้อมผ้าให้น้องเด้ออีหลอกความหักแต่ความรักย้อมมดเนี่ยตกเมื่อคืนนั้นเขาก็เดินผิวปากออกบ้านไปหรอผิวปากวดวอดวอดแล้วก็เล่งฝีเท้าไปจนกระทั่งไปถึงที่ให้ที่ส่วนของพญาเจ้าเมืองนะไปถึงก็ข้ามหัวไปกันน่ะศรัทธาญาติโยมคนเฝ้าให้ได้ยินเสียงคนข้ามหัวล่มคมอย่างใดโอ้ก็เอิญภัยแน่ขโมยกะนี่ทีนี้ก็ล้อมจับโดยละม่อมจับโดยละม่อมคือจับโดยดีจับเขาก็โดนด่าโดนว่าไปปอโดนลุมซ้อมเลยตาปามปากแตกโดนยับตัวไพ่หลังแล้วก็เอากักตัวไว้แจ้งก่อนก็เอาไปส่งให้ปัญญาเจ้าเมืองคนเฝ้าสวนก็มัดไว้ตาปามปากแตกไปเลยปัญญาเจ้าเมืองตกมาเจ้าก็ใจสวนไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็สั่งเฮ้อว่าประเด็นนี้ดอกดำที่เขาปลูกนั่นเขาเอาไว้หรอเจ้านี่มาล่วงละเมิดนี่มีโทษประหารชีวิตปัญญาเจ้าเมืองก็เลยสั่งเอาไปประหารนี่นะเอาประหารวิธีใดวิธีหนึ่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็นำเอาตัวเขาไปเสียบประจานโดยใจเหล่าแทงก้นทะลุปากโอ้ศรัทธาญาติโยมนะเขาก็ได้รับความทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ย่ำตายเด้อนะขณะนั้นก็มีกาฝูงหนึ่งบินวนเวียนอยู่เหนือหัวเหนือศีรษะเขาเนี่ยแล้วก็เกาะไปตามส่วนต่างๆของร่างกายกาตัวหนึ่งจับที่หัวแล้วแถมตัวนึงก็จับที่ไหล่แล้วแถมตัวนึงก็จิกจ้องเอาที่ตานะจะเอาจะงอยเนี่ยไปจิกที่แก่นตาเขาก็ได้รับความทุกข์แสนสาหัสเลยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจในความเจ็บปวดของตัวเองในใจเกิดกึดถึงภรรยาห่วงภรรยาก็ลำพึงลำพันบอกว่าเฮาพลาดโอกาสงามๆไม่ได้ไปแอวงานนะแล้ววันนี้เฮาจะต้องมาถูกลงโทษอย่างนี้ป่านนี้เฮาก็ถ้าเฮาบ่ได้มาลักหัวของพญาเจ้าเมืองเฮาอาจจะได้ไปเอางานกับภรรยาคงจะมีความสุขเขาก็ลำพึงลำพันอย่างอี้บ่เมินบ่นานก็สิ้นใจตายตายไปก็ไปเกิดที่มนโลกปุ่นศรัทธาญาติโยมเอาจบไปอย่างนี้ก็ได้คติสอนใจว่าความหักไข่พักใส่เฮือคนทำพิษต่างๆนานาแน่อันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจบไปแล้วเรื่องนี้ก็บ่ได้บอกด้วยว่าเทวดาจะช่วยอย่างใดนี่ฮะมาจบตึกเตออีเสียแล้วญาติโยมทั้งหลายเอาวันพุธเราก็จะมาว่าต่อเนื่องเรื่องที่474พระเจ้า500จัดปริโยศาสตร์กับพระเจ้าชัยทิศปริโยศาสตร์กับพระเจ้าชัยทิศชาดกนะชัยทิศชาดกพระเจ้าชัยทิศหรือว่าพระเจ้าชัยทิศพระเจ้าชัยทิศเจอชาดกก็คือชัยทิศชาดกแต่ว่าต้องเป็นวันพุธก่อนวันพุธเวลา5:00ประเด็นนี้พอเวลา5:38นาทีเอาอนุโมทนาเหตุก่อนญาติโยมจะคืนไปงานเขาดำที่ให้ดงผมมีญาติโยมเปิ้นร่วมบุญมา
ก็ขออภัยสถานีแต่ละที่ที่เปิ้นรับสัญญาณเพราะว่าโยมเปิ้นร่วมมาก็อนุโมทนาแม่สี่พันใจสัตว์เนอพร้อมลูกหลานตานหาป่อรวยใจสัตว์กุเตื้ออาตมาจัดช่วงเวลาตีห้าในเครือข่ายขึ้นสีเขาอาตมาก็จัดอย่างเนี้ยนะญาติโยมเปิ้นหอมมาก็อ่านไปเปิ้นทำบุญก็อ่านไปทำกันมาแบบสบับหลักญาติเจ้าบ้านเขาเนาะอยู่กันอนุโมทนาแม่สุพรรณนาอิมังบ้านปากร่องน้ำดิบประสางหลายปิงนี่เนอะร่วมทำบุญกันน้ำกาแฟมา50บาทป่อกังแม่แก้วพาแช่ลิ้มบ้านให้ดงเหนือ40บาทแม่เพนคำวังพฤกหนองเกิดชาวบาทแม่พิมพ์วันคำดิบบ้านให้ดงประสางชาวบาทป้อนนานทองอินแม่นิดกาวลีพร้อมครอบครัว200บาทป้อวันวรรณคำแม่สุพินเทียมทังพร้อมครอบครัว500บาทดาบตำรวจนัทกิจนางพัชพรใจมา50บาทนายคำตันนางน้อยสุขใสปากตังสามัคคี50บาทป้อลายแม่บ่ผินใจวงแก้วปะวัดเจ็ดลินวันนั้นวันนั่นก็คือวันไหนก็คือเสาสามร่วมทำบุญมา200บาทปลายแม่บัวผินนางน้ำเพชรทรเทพหลังม่อนดอยรอเฮาเนี่ย100บาทปอชัยแม่แปลงชัยชนะปักตังสามัคคี100บาทอันนี้ต่อไปก็มีป่อจันทิพแม่แสงเรือนคำล่าเนอะอนุโมทนาตานเทวบุตรเทวดา100บาทแม่สายันล่าบุญมาพร้อมลูกหลาน100บาทแม่เดินเพ่นทิมบังหนองห้า100บาทนางเกศรตาเปงแม่ก้าสันปะตองชายมูล100บาทแม่ฟองจันสิริปาเด็กหญิงธัญญาสิริปาปากตังเจริญ100บาทแม่น้อยธัญญาอินทจักรตาแดมได้เขียนชะกรรมป่อจันทิพย์แม่แสงเรือนคำล่าบ้านกิ้วแลเป่าเป้า100บาทท่านญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปบัดเต่าแต่นั้นก็มีป่อจันทิพย์แม่แสงเรือนคำล่ากิ้วแลเป่าเป้าท่านหาเจ้ากรรมนายเวร100บาทป่อประพันธ์แม่แดงกันทาบ้านหัวฝ่ายแม่วาง100บาทป่อสุพินก็ว่าสุอย่างนี้สุจินกะสุจินสุวินนามสกุลบ้าอยู่บ้านหัวฝ่ายแม่บัวเขียวป่อสุจินก็เนี่ยป่อสุจินแม่บัวเขียวอินราสมบ้านหัวฝ่ายถ้าผิดขออภัยเนอป่อบุญสมแม่จันทาจันตาดี100บาทป่อเสาคำแม่ประภัยบ้านหัวฝ่าย100บาทแม่สุทัศน์แม่น้อยแม่สุธรรมแม่ยนต์แม่แก้วร่วมบุญกันมาแม่สุทัศน์50บาทแม่น้อย50แม่สุธรรม40แม่แก้ว40แม่แก้วแหมแก้ว20บาทแม่ยนต์20บาทแก้วมีหลายแก้วบ่เขียนนามสกุลแก้วมี2แก้วแม่แก้วแม่แก้วอีเนาะอนุโมทนาเปิ้นก็ฮู้ของเปิ้นเนาะไอ้ฟังอยู่หั่นก็แม่แก้วแม่อวยยอดลุงสุพร้อมครอบครัว100บาทแม่เพ็ญจันเทศบ้านหัวฝ่ายแม่วางแม่สุนานุพงบ้านหัวฝ่าย50บาทนายสุวัฒนางละเอียดคนทนนางสาวสุวดีคนทนบ้านเหล่าป่วยเจ้ากรรมนายเวร200บาทฝากลุงหนานมาได้ครับแล้วแม่จำปีวงฟันตรงปูแดง100บาทอนุโมทนาสาธุจบครบถ้วนกับบนความต่อไปก็เอาปอนเอาปอนแล้วก็มาวางสายข้างแหมสาวกว่านาทีสุดท้ายสัพปีติโยวิวัตฉันตุสัพปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนะสิริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วสบายอกสบายใจม่วนอกม่วนใจโล่งอกโล่งใจเอาต่อไปนี่ก็วางสายศรัทธาจะไปเมืองน่านนี่ก็กระเดียวรอเปิ้นยกเลิกเคอร์ฟิวอย่างนี้ก่อนเนาะเปิ้นขยายแฮมเดือนน่ะโอ้ถ้าเปิ้นบ่ได้ขยายแฮมเดือนนี่ก็ประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี่เฮาก็ไปแล้วก่อนเข้าวัดสา
แต่ประเด็นนี้เปิ้นขยายไปแห่งเดือนกับปั้วต้นเดือนกรกฎาพุ่นนะไปเมืองน่านก็ถ้าเปิ้นบะขยายเพิ่มเอาก็จะได้กำหนดวันที่จะไปเมืองน่านกันแต่ว่าที่ฝ่ายหินนี่ก็เข้าวสาไปอาทิตย์เนาะเข้าวสาไปได้อาทิตย์เอาก็ถ้าว่าเหตุการณ์บ้านเมืองยังคลี่คลายเปิ้นยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินยังไปอย่างนี้ก็คลี่คลายดีเขาก็ก้อยจัดกิจกรรมกันอันนั้นก้อยว่ากันแต่กรรมเอา0998366322เจริญพรครับกล่าวไว้ฉากครับท่านพระอาจารย์อ้าวปงหนองปงหนองปงหนองป่อบุญธรรมครับผมได้ยินทีดีก็ป่อบุญธรรมได้ยินจัดทีครับชัดเจนดีครับปงหนองเนาะก็เดี๋ยวก็ฟังเทศธรรมต่อไปครับก็เดี๋ยว6โมงถึง7โมงนี่ก็ตุลุงในวังเนาะในวังวัดวังสิงคำวังสิงคำนะกะครับก็อันเอาก็ได้ฟังอย่างหลากหลายขึ้นเนาะสลับซับเปลี่ยนกันไปนะครับผมก็ฟังเพิ่นตลอดรถท่านนั้นดีก็ศิลาพรนั่นน่ะศิลาพรนะกะครับครับโมทนาป่อบุญธรรมครับผมสาธุป่อบุญธรรมสังคำฝันปงหนองยังบ่เป้าเนาะจะเดินปอนจะเดินปอนติดแล้วครับอ้าวปอนนานประเสริฐกะครับปอนนานประเสริฐประเสริฐน้อยนะครับนาน้อยจำประจำเลยเนาะก็เดี๋ยวก่อนเนอะจะหาเวลาก่อนป้อนานแต่ถ้าว่าอันเปิ้นจบประกาศฉุกเฉินไปเดือนนี่ก็จะก้อยกำหนดวันเนอะแต่ไปนี่ไปแน่นอนอ่ะบอกนำเรียนท่านพระครูสุจินไว้ไปเอี่ยวหาแน่นอนหวานรอท้าวคนที่คิดเนาะก็อ้างว่าจะไปหลายเตื่อตั้งเมื่อธันวาแล้วบ่ได้ไปเอี่ยวหากันสักกรรมครับหลายคู่หลายคนเนาะได้ของรอรอกองไว้กองหาไว้นะครับโมทนาสาธุสาธุอยู่ดีมีสุขครับสาธุเมืองน่านนาน้อยเจริญปอนนมัสการท่านพระครูโทรจากที่ไหนจากตังใดโทรจากตังใดจากเมืองจี้หลวงละปูเจ้าอ๋อเมืองจี้หลวงเนาะเมืองจี้หลวงได้ยินทีก็ได้ยินดีเจ้าฟังคลื่นไหนคลื่นเก้าสิบเอ็ดเนี่ยเจ้าอ๋อเก้าสิบเอ็ดก็ได้กะเจ้าชัดเจนดีก็ชัดเจนดีเจ้าฟังนิทานห้าอนุโมทนาอนุโมทนาเนอะความรักทำได้ทุกอย่างเนาะนั่นก็ใจเป็นรักขัวพญาเจ้าเมืองเห็นนี่เป็นดูมันบ้างใครได้ใครหนุ่งผ้าย้อมนะกะเจ้าโมทนาสาธุสาธุเมืองจี้หลวงเจริญปอนติดแล้วเนาะเจริญปอนติดแล้วเออหลุดไปฮะมาใหม่มาใหม่0998366322 0998366322จะเริ่มก่อนน้องเบี้ยวมาแล้วอ้าวผลไม้แล้วประเดี๋ยวนี่ดีแล้วกะไอ้500จ่าที่จริงมันน่าจะมีบทสรุปรอดจริงเนาะก็ว่าไปแล้วเทวดาอาจจะประทังสอนให้โคตรเบิดคนปีต่อไปจะไปแง่เมื่อยเนื้อเนาะหมีเนาะจบเมื่อกี้เนาะจบไปอย่างอันเลยว่าไปตามแบบ
เนาะว่าไปต่างแบบแบบเปิ้นมาอย่างอีโมทนาเนอโมทนาสายต่อไปเจริญปอนไปชาเจ้าท่านครูอ้าวบ้านบวกเมืองลีจ้าเมืองลีเมืองลีฝนตกก็เมืองลีหึบ่มีฝนเจ้ามีก็บ่มีมีแต่หวานน่ะบ่มีลูกเจ้าเหมือนกันรู้แต่เจ้าลูกเจ้ารอที่ก็มีกี่ทีแล้วท่านครู4โมงกะจะมายัง2โมงกึ่งล่ะเดี๋ยวนี้นะ4โมงแล้วจึงฟังอย่างเงี้ยโมทนาบุญโตยยายสาธุคนเฒ่าเนาะเปิ้นรอฟังเนี่ยมามากับอินดูศรัทธาเจริญปอนเอาอันนี้ห้อยยาใส่บ่ไม่ใช่ครับมันข่าวเฉลยเพราะว่าครับมีใครตอบได้หรอเฉลยเฉลยว่าคนตอบมันเลยเอาปัญหาว่ามาก่อนว่าปัญหามาก่อนอะไรเอ่ยหัวคนตอบเนี่ยอะไรเอ่ยหัวคนตอบอ้าวเฉลยครับเฉลยเฉลยเลยน้องหัวผู้หลวงบ้านครับเพื่อนกันหัวผู้หลวงบ้านคนตอบนี่คนตอบนานอันนั้นบอกไม่ก็แม่นแล้วครับเนาะก็แม่นอยู่แม่นอยู่ผมท่านสาคูอยู่ดีสบายเงินการต่างฟังเลยปลอดภัยอายุมั่นนิ่มแนวร้อยสาวปลดตู้เลยแล้วครับเนาะเอาร้อยสาวก่อนบอครับปิดเจรณาไว้ก่อนเนาะถึงมาหู้เดี๋ยวนี้เจริญปอนจากจังใดจากต่ำในเวียงไงน้องอ๋อในเวียงวันนี้ฟังแบบฉบับหลากย่านะอาตมาก็จัดอย่างเงี้ยกูเตือนนะเนี่ยตัวแม่ก็ฟังจึงวัดตีห้านี่จัดนี่ค่อยสบายอ่ะอ๋อเป็นยังเป็นยังเป็นมาอย่างไรลมออกหูอย่างอืมอ๋อชอบยากินเหรอกะยาลมมีอยู่กะฮะโอ้อันกะเดี๋ยวเขามินเดี๋ยวไอ้เนี่ยเขาน้ำมันมนท่านจันลองมันเป็นยาหอมยาอย่างลองกินไปเพราะมันยังได้เมาหวยมันก็บางครั้งก็เมาหัวโรคเท่ากะฮะอายุตัวใดอายุตัวใดโอ้แม่นะ80โอ้มันโรคอายุสังขารเฮาล้อมันก็ธรรมดาแม่เฮ้ยเมื่อกี้มันก็หายไปเมื่อกี้มันก็มาไปมาเลยบอกไปม่วนไงไปเป็นยังฟังธรรมะนี่แปลงใจดีๆแม่คุยคําเป็นก็ไปที่วัดจิริงแล้วอ๋อแม่ฮู้จักแม่คุยคํากะเออเป็นเพื่อนกันเจ้าอ๋อฝ่ายแก่ฝ่ายหนุ่มกว่ากันเจ้ากันนะเจ้าเป็นเซียวกันเนาะโอ้เดือนหน้าก็ไปปะกันไปแล้วไม่เอาไปไม่ได้แม่มันเอาไปยากแม่มันมีโรคอ่ะเป็นยังอ่ะฟังวิทยุเอาเนาะโรคออกไปยากลูกก็ทำงานเนี่ยเป็นยังฝ่ายหินก็ไปปะกันเข้าวสาได้สักติดสองติดก็เติงเนาะเติงกันเทศทำอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังทุกครั้งเลยแต่เอาวิทยุนี่เป็นเปื่อนเนาะโมทนาเนาะอยู่จุดไหนนี่ตั้งแต่ที่3แล้วเนี่ยแม่อยู่ในกำแพงจันนอกจันในเมืองก็ว่าไงอยู่จุดใดตั้งแต่ปีแล้วก็มีสิทธิ์ท่านน่ะน้องอ๋ออันนี้กะเออเนาะเสียงบ่แม่นเนาะแม่สีพันกะลองเสียงเป็นได้จ้ะก็เสียงดีขึ้นกะเสียงมันจะเป็นเสียงคนป่วยหรอเป็นได้ยินแต่บางครั้งมันคือมันม่วนเป็นเสียงคนสุขภาพดีไม่ใช่เสียงคนป่วยแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าหูหายอื้อนี่ก็ธรรมดาโรคอายุปวดนั่ง
กายยังเสี่ยงอ่ะก็โลกอายุสังขารน่ะแม่เฮ้ยเนาะแก่เท่าชราเพื่อนเขาก็เออฉันก็เป็นเหมือนกันนั่นน่ะก็มันยังเดียวกันน่ะกะบางๆเขาก็มานั่งอู้กันกะเจ้ามูกันน่ะเจ็บเข่าเจ็บแอวเจ็บแขนสะบะเต็มๆทั้งแม่ทั้งประเทศอย่างเออนี่ก็มันก็ดีอย่างเสียอย่างแต่เนาะตอนน้องแม่กินยาไอ้นั่นเนี่ยกินงาดำอ่ะอ๋ออันน่ะงาดำเขาว่ากินเท่าประเดี๋ยวเนี่ยประเดี๋ยวนี้เขาคั่วกินอยู่เขาคั่วใต้ไงเอาไปจิ้มกินเนี่ยอืมชงนมเนี่ยก็ใส่กินด้วยแต่มันมันมีการปวดแต่มันดีจริงๆเนี่ยเออดีค่ะมันรักษากระดูกอ่ะนี่แล้วแต่เจียกระจับเป็นลมนี่เยอะแยะมากเลยเอาโมทนาเนอะที่มันโมนอาจารย์นะอาจารย์บอกว่ากินข้าวเม่นโดยนั่นแหละกินทั้งวันนี่ละว่าไปตามสรรพคุณเปิ่นโมทนาวันนั้นสาธุสาธุซื้อมาสี่ขวดเปิ่นส่งไปสนีมาหมดเวลาแล้วแม่เฮ้ยเช้าขอให้จบดีนะอยู่ดีมีสุขอ้าวก็ว่ากันไปนะตามสรรพคุณเจริญพรจ้าไหว้ศาลเจ้าจากตั้งใดศพเตี้ยเจ้าอ้าวแม่บุญปันเจ้าศพเตี้ยฟังสถานีได้คลื่นยัง98นะจ้า98ก็เดี๋ยวไหลไปฟังธรรมเดี๋ยวฟังข่าวนั้นปอมก็ต่อเนื่องไปเลยเจ้าเอาไว้2เครื่องซ้ําดีเนาะอันนี้นั้นปอมอันนี้เตดธรรมเดือนหน้าจะเปลี่ยนแล้วเนอะเจ้าเดือนหน้าก็มาอยู่ที่นี่นะเจ้าไหลไปไหลมาช่วงติดนี้ติดสุดท้ายช่วงเปลี่ยนทายเวลาว่างก็จะแจ้งญาติโยมเขาเนาะเจ้าโมทนาหน้ากะถ้าบ่แจ้งกับบ่ฮู้นะบ่ฮู้บ่ฮู้เราคนเฒ่าเป็นกั่งเป็นจวางแหละปะโถบ่เฒ่าพุ่นบ่ฮู้เป็นฮู้ใหญ่ปะโถเนาะบอกเฮือไปไหลไปหาอู้หายไปแล้วเอ๋ว่านั่นกะนั่นกะเด็กก็จะโตได้ประท้วงแหละโทรหาหน่อโทรได้เตี้ยกับปะเท่าได้ความใหญ่โมทนาเนอเจ้าไว้สาเจ้าแม่บุญปันศพเตี้ยจอมตองเจริญพรไว้สาเจ้าจากดังใดในสิบวันบ้านใหม่เจ้าดินตำบลสถานพันน้อยจังหวัดน่านเจ้าสถานน่าน้อยจากจอมตองสดไปเมืองน่านบนโลกว่าจะมาเมืองน่านนะเจ้าจะไปจนได้นะเจ้าก็แน่นอนกะโอ้ไปกะแต่ต้องรอเปิ้นประกาศยกเลิกนี่ก่อนก็มาอันนี้ข้ามจังหวัดเนี่ยมันจะเดือดร้อนเนาะรอเฮาเปิ้นคลี่คลายก่อนกะมายไปก่อนเพิ่นนั่นเจอเพิ่นน่ะฟังหันใต้ดูโอ้โหกดเรื่องมันนั่นเสิร์ชก็มันโทรหากันพ้องกาเจ้าจะโทรตลอดถ้าเจ้านี่เจ้าตื่นตี5น่ะฟังน่ะฟังตั้งตี5แล้วบ่เจ้าบางครั้งเพิ่นก็เปิดตี5บางครั้งเพิ่นเที่ยงตี3นี่เพิ่นบ่เคยเปิดตรงนั้นน่ะก็ยังว่านะคนเฝ้าคนหยังนะโอ้เจ็มแห้งไปดีในแม่ตี3เนี่ยเจ้าเฮายังนั่งที่เก่าตั้ง 2:00 นแล้วนี่โอ้มาแต่บ่ว่าบ่ฮู้แต่ว่านี่ไปได้ใหญ่ยินดีเนอะเจ้าฟังฟังกันตลอดเด้อนี่เฮาก็บ่จ้างมาได้เจ้านี่นะเจ้าบอกขอมาโอ้น่ะแม่ก็เป็นตัวแทนนั่นกะเนาะเจ้าเป็นตัวแทนฮะเนาะเจ้าอย่าฟังตลอดเลยดีแล้วดีแล้วเจ้าอนุโมทนาเนอะเจ้าว่าจากเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุสาธุเอาสายสุดท้ายเดี๋ยวจะจบละจะได้ล่ำลาบึดแมลงก้อยมาแถมเจริญพรสามพระครูครับโอ้พ่อหลวงน้อยกะครับวันนี้วันพูดวันแถมบึดตอนเมื่อคืนเบิดสถานอันอธิบายเรื่องพระโสพระนันทะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายปกครองสวรรค์ในอินทรีย์ทั้งหลายอ่ะก็
็เหมือนเคยเล่าไปแล้วอรหันต์80เนาะครับครับเอามาอุ้มกรรมไอ้เนาะเอามาอุ้มกรรมครับที่เปิ้นกล่าวสอนน้ำสิสุลีแห่งกรรมเนาะมันมี2วรรคเนาะพระนันทะนี่มันกล่าวสอนน้ำสิสุลีทั้งหลายนี่เนาะเปิดฟังไปครับเบิดก่อนเนาะครับหมอธนามันฟังแห่งมันก็ม่วนดีหรอกถ้าเวลาปอก็เล่าฟังเนาะพอเวลาปอยินดีเนอสาธุสาธุหมดเวลาเวลาหมดลาศรัทธาไปก่อนก็เดี๋ยวลาที่สถานีเปิ้นฮับตึก6โมงเมืองฝางลากันไปก่อนเมื่อมาแรงปะกันทำไม 100.25 91.0 ก็ลาไปก่อนเนอดีนาวเรดิโอขอบคุณคุณหน่อยกับเสมศรีสุภอินกับดีเจนัทรายการต่อไปก็ของนันป้อมนะเป็นนันป้อมบนมาเล่าข่าวญาติโยมฟัง91ถ้าจะฟังธรรมก็ไหลไปที่ 98.75 คลื่นธรรมะเพื่อชุมชนญาติโยมฟังทางในเมืองฟัง 104.5 ก็อยู่ที่เก่าฟังท่านพระครูวิสิทธิ์ศิรพรเทศธรรมต่อไปจังหายเวียงว่าเป้าก็อยู่ที่เดิมเมืองน่านอยู่ที่เดิมแม่แจ่มวัดจันทร์ติดตามฟังดังเมืองน่านตัวเนาะเมืองน่านก็มีตั้ง4คำเรดิโอ 92.50 อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแล้วก็ที่ 100.75 เสียงใสเรดิโออำเภอตราวังผาจังหวัดน่านหลายคลื่นหลายสถานีตั้งซบปราบลำปางตัว 95.75 ล้านนาเรดิโอของดีเจอ้อยอนุโมทนาลาศรัทธาไปก่อนเด้ออายุวันโนสุขังปรัง